เอาเลยครับก็ต้องขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิววงแหวนเวทใหม่นะครับที่มีชื่อว่าวงแหวนเวทญี่ปุ่นกันนะครับผมคิดว่าวงแหวนเวทนี้ถ้าสมมติคุณจะสุ่มให้ได้1สกินเนี่ยคุณจะต้องใช้ทั้งหมดกี่คูปองวันนี้ TMC มีคําตอบนะครับถ้าสมมติคุณเปิดเข้าเกมใหม่นะครับมันจะขึ้นหน้าตาเป็นแบบนี้ถ้าคุณต้องการที่ทํากิจกรรมก็กดเข้าไปได้เลยนะครับแบบนี้เลย พอกดเข้าไปแล้วนะครับมันจะขึ้นหน้าขึ้นเป็นแบบนี้เลยนะครับโดยรูปแบบของกิจกรรมนะครับจะเป็นรูปแบบของการสุ่มนั่นเองครับในการสุ่ม1ครั้งนะครับคุณจะมีโอกาสได้ของรางวัลดังนี้เลยจะมีสกินริกเตอร์อารัมสกินอาเซนก้ามาลอดคิกซี่มูราดแล้วก็สกินของเครสนะครับแล้วก็มีอย่างหนึ่งนะครับที่คุณจะได้คือโคมไฟญี่ปุ่นแล้วก็พวกเพชรต่างๆนานานั่นเองนะครับจะต่อไปนะครับไปดูอัตราการดรอปกันเลยว่ามันออกทั้งหมดกี่เปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวขออนุญาตกดให้โดนโอเควงแหวนด้วยญี่ปุ่นนะครับวันที่12ตุลาถึงวันที่18ตุลานะครับในการสุ่ม1ครั้งใช้30คูปองโอกาสออกของสกินถาวรนะครับอยู่ที่ 0.93% โคมไฟญี่ปุ่นอยู่ที่ 44.10% อิโมจิเอฟเฟคหรือชิ้นส่วนรูนอยู่ที่ 54.97% นะครับโดยในส่วนนี้นะครับที่ผมอยากจะให้คุณจำนะครับก็คือ44.10นั่นเองนะครับโอเคที่คุณจะต้องต่อไปนะครับเราไปในส่วนอีกส่วนหนึ่งนะครับที่คุณจะต้องจำนะครับก็คือในการแลก1สกินนะครับต้องใช้เท่าไหร่กันบ้าง นะครับสกินของแรกนะครับเป็นสกินของอารัมนะครับแล้วก็สกินของริกเตอร์ต้องแล้วก็สกินของมาลอร์ดด้วยนะครับต้องใช้ทั้งหมด20ชิ้นนะครับส่วนสกินของอาเซนก้านะครับใช้12ชิ้นสกินของคิกซี่ใช้9ชิ้นสกินของมูราใช้6แล้วก็สกินของเครสน่าจะใช้6นั่นเองครับโอเคเดี๋ยวเราไปเข้าไปสู่ขั้นตอนการคิดคำนวณกันเลยนะครับจะเป็นยังไงไปดูกันเลย let's go และนี่นะครับก็คือโน้ตของ TMC นั่นเองครับเรามาเริ่มคิดคำนวณกันเลยนะครับอันนี้ก็เป็นนิ้วผมเองนะครับผมที่แบบว่าผ่านกรานนะครับยังไม่ได้ตัดเล็บมานะครับวงแหวนเวทญี่ปุ่นนะครับอัตราการออกนะครับอยู่ที่ 44.10% นะครับฉะนั้นขอปัดลงเป็น 44% เฉยๆแล้วกันนะครับสุ่ม100ออก44ครั้งคิดเป็น1ต่อ 2.72 นะครับอันนี้เสียงแหบนิดนึงขออภัยด้วยนะครับ ถ้าถามว่าอัตราส่วนตรงนี้นะครับคิดยังไงนะครับก็คือเอา100ตั้งนะครับหารด้วย44นั่นเองนะครับก็จะได้เท่ากับ 2.72 นั่นเองครับโอเคต่อไปนะครับเราต้องการกี่ชิ้นกันบ้างนะครับก็จะมีต้องการ9ชิ้นต้องการ6ชิ้น9ชิ้น12ชิ้นแล้วก็20ชิ้นนะครับโดยผมก็ทำการคิดหมดแล้วนะครับ ถ้าทุกคนแบบว่าไม่อยากดูตรงนี้นะครับสามารถกดข้ามไปได้เลยนะครับก็จะมีสรุปช่วงท้ายคลิปอีกทีนะครับว่ามันต้องใช้ทั้งหมดกี่คูปองนะครับโอเคสมมติคุณต้องการทั้งหมด6ชิ้นใช่ไหมคุณต้องสุ่มทั้งหมดกี่ชิ้นนะครับก็เอา6มาคูณกับ 2.72 นะครับด้านบนตรงนี้เห็นไหมจะได้เท่ากับ 16.32 นะครับปัดลงเป็น16ครั้งในการสุ่ม1ครั้งนะครับใช้ทั้งหมด5คัมภีร์นะครับแล้วก็เอา5คูณกับ16นะครับจะได้เท่ากับ80นะครับนั่นหมายความว่าคุณต้องใช้ทั้งหมด80คัมภีร์นะครับโอเคต่อไปในการสุ่ม1ครั้งนะครับใช้ทั้งหมด30คูปองแล้วก็เอา30นะครับมาคูณกับ16นะครับจะได้เท่ากับ480คูปองนะครับนั่นหมายความว่าถ้าคุณต้องการใช้เลือกสกินครับที่ต้องใช้6ชิ้นส่วนแรกนะครับ6ชิ้นแรกอ่ะคุณต้องใช้ทั้งหมด80คัมภีร์หรือว่า480คูปองนั่นเองนะครับต่อไปนะครับเราสมมติคุณต้องการ9ชิ้นคุณก็เอา9นะครับมาคูณกับ 2.72 นะครับจะเท่ากับ24นะครับหมายความว่าคุณต้องสุ่มทั้งหมด24ครั้งในการสุ่ม1ครั้งนะครับต้องใช้ทั้งหมด5คัมภีร์แล้วก็เอา5มาคูณกับ24นะครับจะเท่ากับ120คัมภีร์ต่อไปนะครับในการสุ่ม1ครั้งนะครับใช้ทั้งหมด30คูปองแล้วก็เอา24มาคูณกับ30จะได้เท่ากับ720คูปองนะครับนั่นหมายความว่าถ้าสมมติคุณจะรับสกินที่ต้องใช้ทั้งหมด9ชิ้นแรกเนี่ยคุณต้องใช้ทั้งหมด120คัมภีร์หรือว่า720คูปองนั่นเองครับต่อไปทุกคนต้องการ12ชิ้นในการสุ่ม1ครั้งนะครับคุณต้องสุ่มทั้งหมดกี่ครั้ง92นะครับคูณกับ 2.72 นะครับจะได้เท่ากับ33ครั้งนั่นหมายความว่าคุณต้องสุ่มทั้งหมด33ครั้งในการสุ่ม1ครั้งนะครับต้องใช้ทั้งหมด5คัมภีร์เอา5นะครับคูณกับ33นะครับจะได้เท่ากับ165คัมภีร์สุ่ม1ครั้งใช้ทั้งหมด30คูปองแล้วก็เอา30คูณกับ33จะได้เท่ากับ990คูปองนะครับนั่นหมายความว่าทุกคนต้องการรับสกินที่ต้องใช้ทั้งหมด12ชิ้นส่วนแรกนะครับชิ้นแรกคุณต้องใช้ทั้งหมด165คัมภีร์หรือว่า990คูปองนี่นะครับต่อไปทุกคนต้องการ20ชิ้นนะครับต้องสุ่มทั้งหมดกี่ครั้งแล้วก็เอา20คูณกับ 2.72 นะครับจะได้กับ54นั่นหมายความว่าคุณต้องสุ่มทั้งหมด54ครั้ง สุ่ม1ครั้ง5คูปองเอา5คูณกับ54จะได้เท่ากับ270คัมภีร์สุ่ม1ครั้ง30คูปองเอา30คูณกับ54จะได้เท่ากับ1620คูปองนั่นเองนะครับนั่นหมายความว่า ถ้าคุณต้องการสุ่มที่ต้องใช้ต้องการรับสกินที่ต้องใช้ทั้งหมด20คัมภีร์แรกคุณต้องใช้ทั้งหมด270คัมภีร์หรือว่า1620คูปองนั่นเองครับ
ก็จะมานี้ครับก็คือโอ้โหตอนนี้เสียงแหบมากเสียงเจ็บคอมากเดี๋ยวเราไปสรุปอีกทีกันเลยนะครับว่ามันต้องใช้ทั้งหมดกี่คูปองกันบ้างไปกันเลย let's go เอาละครับเรามาสรุปกันเลยดีกว่านะครับสมมติคุณต้องการรับสกินคริสหรือว่าสกินมูราดคลาสเพรสซิเดนต์นะครับคุณต้องใช้ทั้งหมด480คูปองหรือว่า80คัมภีร์นี่เองครับถ้าสมมติคุณจะรับสกินคิกซี่คลาสคิปเปอร์คุณต้องใช้ทั้งหมด720คูปองหรือว่า120คัมภีร์นี่เองครับต่อไปถ้าคุณต้องการรับสกินอเซนกาชาเวลลิงบัสคุณต้องใช้ทั้งหมด165คัมภีร์หรือว่า990คูปองนี่นะครับต่อไปนะครับถ้าคุณต้องการรับสกินมูราดเอ้ยมาลอดอีวิลโชกุนแล้วก็อารามิโกและก็ลิกเตอร์เอนเชียนซูซโนะนะครับคุณต้องใช้ทั้งหมด270คัมภีร์หรือว่า1620คูปองนั่นเองนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับกิจกรรมนี้นะครับโอ้เสียงไปหมดละเสียงไปหมดจริงครับต้องขอโทษทุกคนด้วยวันนี้ทำงานมาใช้เสียงทั้งวันเลยพูดแบบว่าเสียงแหบมากๆและเจ็บคอ สุดๆนะครับผมก็จะมาอันนี้สำหรับกิจกรรมนี้นะครับก็ในการสุ่มจริงๆนะครับคุณในการสุ่มสมมติคุณได้1ครั้งเนี่ยคุณมีโอกาสได้ทั้งหมดได้ชิ้น2ชิ้น3ชิ้นนะครับยังไงก็ได้เร็วกว่านี้อยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นการคำนวณ นะครับว่าสมมติคุณสุ่มได้1ครั้งเนี่ยคุณจะได้เพียงแค่1ชิ้นเท่านั้นนะครับก็จะมาอันนี้สำหรับคลิปวันนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยส่วนวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วถ้าใครดูต่อนะครับผมก็จะมีสกินให้ทุกคนดูนะครับจะเป็นสกินไหนก็ต้องสกินทั้งหมดนี้แหละโอเคเราไปดูกันเลย let's go และนี่นะครับก็คือสกิน Lictor Ancient Susanoo นั่นเองนะครับรูปแบบการเปิดตัวก็จะเป็นเช่นนี้เลยนะครับผมโอ้โหเท่จริงๆนะครับเอาจริงๆนะครับสกินนี้ราคา 1,620 คูปองถ้าคุณอยากได้ผมแนะนำซื้อกล่องโปรโมชั่นเถอะนะครับผมจริงๆนะครับก็เคยเห็น900คูปองก็มี500คูปองก็มีนะครับฉะนั้นสกินนี้ถ้าสมมติคุณจะสุ่มเอาสกินนี้ไม่คุ้มนะครับอย่าเติมดีกว่านะครับผมโอเคอันนี้เป็นเอฟเฟกต์เปลี่ยนดาบต่างๆนานานะครับอันนี้เป็นสกิล1นะ สกิลระดับทองดาบเหลืองอันนี้ดาบส้มอันนี้เป็นดาบแดงเวลาเข้าป่าโปรอันนี้คือดาบเขียวอ่ะสกิล2ปาทูซานโอบานี่งามอยู่เด้อนี่เป็นอัลติเมทสกิลครับอ้าวหมดแล้วเหรออันนี้เป็นเอฟเฟกต์วาร์ปมีเอฟเฟกต์วาร์ปด้วยก็ดีผมว่าดีกว่าสกินแวนนะสกินแวนหนูว่าจ่ายแล้วไม่จบอ่ะจ่ายแล้วต้องจ่ายเรื่อยๆครับ ก็จะมานี่สกินของลิกเตอร์เดี๋ยวเราไปดูสกินต่อไปกันเลยเป็นสกินไหนไปดูกันเลย let's goและนี่นะครับก็คือสกินมิโกอารัมนั่นเองนะครับรูปแบบการเปิดตัวนะครับก็จะเป็นเช่นนี้เลยนั่นแหละนะฮะโอ้โหเมนสิงโตสีเหลืองทองก็ว่าแล้วสีขาวดำนะครับแล้วก็มีตาสีแดงว้าให้สวยเหลือเกินโดยสกินนี้นะครับต้องใช้ทั้งหมดเอาเท่าไหร่วะมิโกนะครับต้องใช้ทั้งหมด 1,620 คูปองโอ้แพงเกินอ้าวแบตจะหมดเดี๋ยวไม่ตัดด้วยนี่นะครับอันนี้เป็นเอฟเฟกต์สกิล1นะปาดสกินนี้นะครับเป็นสกินเก่าแล้วนะครับถ้าใครอยากได้ก็คิดดีๆนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะแพงเลยนะครับแต่สำหรับใครนะครับที่มีคัมภีร์เก็บไว้นะครับก็ถือว่าคุ้มค่านะครับคุ้มค่าก็บ้าแล้วไม่คุ้มนะครับเอาสกินอื่นกิจกรรมอื่นดีกว่านะครับนะครับกิจกรรมนี้ไม่แนะนำนะฮะเอฟเฟกต์สกิล2อันนี้เป็นท่าที่เมสกิลนะครับเป็นล็อกแล้วก็จะมีสิงโตสีเหลืองทองขึ้นมาตะกบนะครับประมาณนี้เลยนะครับเมฟิกวาร์ปไหมแน่ไม่มีครับเฟิกวาร์ปใดๆทั้งสิ้นนะครับก็จะประมาณนี้สำหรับสกินของมิโกนะครับต่อไปเราไปดูสกินต่อไปกันเลยเป็นสกินไหนไปดูกันเลยเลสโกไลและนี่นะครับก็คือสกินทราเวลลิ่งบาร์ดนั่นเองนะครับเป็นสกินของอัลเซนกานะครับโอ้โหแล้วสกินนี้เรียกได้ว่ามีมานานแล้วนะครับแต่ว่าความสวยงามของมันนั้นซึ่งน่าดูจริงๆเลยนะครับผมอันนี้เป็นเอฟเฟกต์สกิล1อุ้ยสกิลนี้สวยจังวะเฮ้ยเฮ้ยอยากได้จังเลยนี่เป็นสกิล1อุ้ยย่าเกินปุยมุยย่าแสนพันโอ้นี่เป็นสกิล2นะครับเป็นชิงกันไปชิงกันมานะครับโอ้โหงามจริงๆครับจังหวะนี้อันนี้เป็นเอฟเฟกต์สกิลอัลติเมทสกิลร้ายสวยงามเกินไปหรือเปล่านี่สกินนี้สวยงามมากเลยครับสวยงามมากๆเลยโอ้แต่แล้วก็จะประมาณนี้นะครับสรุปกิน Traveling Bard นะครับแต่เดี๋ยวต่อไปเราไปดูสกินต่อไปกันเลย Let's go live และนี่ยัง
และนี่นะครับก็คือสกินคลาสซิเดนมูราดฮอสพิทอลมูราดเรซิเดนต์นั่นเองนะครับรูปแบบการตรวจตัวก็จะเป็นชานีแลนด์นะครับเป็นคล้ายๆกับประธานนักเรียนนะฮะเจ็บคอจริงๆที่พูดแบบนี้คือเจ็บคอไม่ไหวแล้วเป็นตีธรรมดานะเป็นสีแดงๆนะโดยปกติไม่รู้เป็นตีไหนนี่เป็นสกิลพุ่งนะครับมันก็เหมือนเดิมนี่วายสัตว์โอ้ยโทษโอ้โหแล้วขายแพงทำไมวะเนี่ยน่าจะมีโอ้อันนี้เป็นสกิลไม่สกิลสองสกิลสองเป็นตาโรงเรียนสำนีบอกโอ้ยย้อมแมวคักๆว่ะอันนี้เป็นสกิลโอ้ยมันมีอะไรเปลี่ยนบ้างไหมฮัลโหลอย่าเติมอันนี้อย่าเติมอย่าเอาเลยไม่คุ้มนะครับเราไปดูสกินต่อไปกันเลยเป็นสกินไหนลิสกูและนี่นะครับก็สกินอิตาเมคริสนั่นเองครับเป็นสกินในระดับอีพิกนะครับเป็นสกินคริสนะรูปแบบการเปิดตัวก็จะเป็นชนีแลโอ้มีดาบแปลว่ามีดออกมาเด้อถามว่าสวยไหมก็สวยอยู่นะครับเป็นซูชิไหมนะหน้าตาดีมากเลยอันนี้เฟกติธรรมดานะเป็นสีส้มๆนะขออนุญาตนะครับอันนี้เป็นสกิล1นะครับไต้ฝุ่นนะครับโอ้โหสวยจริงๆนะครับอันนี้เป็นเอฟเฟคสกิล2โอ้เป็นเกาะสีส้มๆนะงามแท้ๆเลยน่าซื้อจริงๆอันนี้เป็นอัลติเมทสกิลนะเมตาโพโฟลิสนะอันนี้โอ้โหเป็นแบบสีส้มๆเลยนะก็ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาถ้าสกินนี้6คูปองจริงๆ6ชิ้นจริงๆก็คุ้มเติมเลยนะเติมเลย80คัมภีร์สวยงามจริงๆนะครับก็จะประมาณนี้สำหรับสกินของเฮ้ยนี่เป็นเดดไรยังไม่จบสกินโดดใส่นะ ต่อไปเราไปดูสกินต่อไปกันเลยเป็นสกินไหนไปดูกันเลยเลสโกนและนี่ก็คือสกินคาสนิเปอร์คิกซี่นั่นเองนะครับโอ้โหสวยงามรูปแบบการเปิดตัวก็จะเป็นชนีแลนะโอ้โหปีกงามเหลือเกินไม่คุณสะบัดตัวทีนี่โอ้ความน่ารักกระจุยกระจายไปหมดสกิล1โอ้อีกแล้วย้อมแมวอีกแล้วเวนแท้สกิล1ไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยโยมเอ้ยสกิล2ก็เหมือนกันเนเจอร์ประหลาดโอ้ยขักเมโอ้อัลติเมทสกิลยิ่งหนักเลยไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยโยมแม่งเดิมๆเลยให้ตายเถอะก็จะประมาณนี้สำหรับสกินของกิกซี่นะครับเดี๋ยวเราไปดูสกินต่อไปกันเลยล้อเล่นไม่มีแล้วก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับกิจกรรมในวันนี้เสียงแหบเสียงนี่ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับพอดีว่าทำงานมาเหนื่อยเหลือเกินเหนื่อยคอในระชิบหายก็จะประมาณนี้นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วไว้เจอกันวันเพ็ญเดือน12เด้อบ๊ายบายเจอกันเด้อบายไป